คราวนี้เราจะทำยังไงจัดการยังไงกับเบาหวานดีนะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของอาหารที่รับประทานในแต่ละวันเนี่ยควรจะมีการคำนวณปริมาณอาหารที่จะกินในแต่ละวันควรจะต้องมีความเหมาะสมทั้งชนิดแล้วก็ปริมาณอันที่สองต้องออกกำลังกายค่ะต้องทำให้สม่ำเสมอมีความเหมาะสมในแง่ของความรุนแรงของการออกกำลังกายอันที่สามต้องใช้ยาควบคุมในกรณีที่ควบคุมโดยอาหารและการออกกำลังกายไม่ได้ผลนะคะอันที่สี่สำคัญที่สุดเราต้องมีความรู้เรื่องเบาหวานนะคะถ้าเมื่อไหร่เกิดโรคแทรกซ้อนทั้งในแง่ของเฉียบพลันแล้วก็เรื้อรังเนี่ยเราจะได้ควบคุมมันได้นะคะคือไม่เฉพาะตัวเราเองญาติคนไข้ญาติที่อยู่ด้วยกันกับเราก็ต้องมีความรู้ตรงจุดนี้ในกรณีที่เรามีอาการหมดสติจะได้ช่วยเหลือเราได้ทันนะคะสุดท้ายใครที่อ้วนมีน้ำหนักเกินต้องควบคุมให้ดีๆคราวนี้ไปดูอันแรกนะคะอาหารเราจะทำยังไงกับอาหารที่กินดีง่ายๆนะคะข้าว1จานแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนที่1 1ใน4 25% ให้เป็นข้าวแป้งน้ำตาลหมดคาร์โบไฮเดรตอันที่2ก็คือหมดโปรตีนหมดเนื้อสัตว์ให้แค่ 25% อีก 50% เนี้ยให้รับประทานผักนะคะเราอาจจะมีผลไม้เล็กๆอีก1จานมีนมอีก1กล่องได้นะคะคราวนี้มาดูอันแรกนะคะหมดคาร์โบไฮเดรตแป้งเนี่ยมีอะไรได้บ้างนะคะก็มีข้าวสวยข้าวเหนียวขนมปังขนมจีนแล้วแต่เราจะเลือกรับประทานอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจัดสรรให้พอเหมาะอันที่สองก็คือพวกโปรตีนก็มีเนื้อปลาเนื้อไก่ไข่เต้าหู้อยากกินยังไงก็ได้นะคะคือจัดสรรให้พอดีอันส่วนสุดท้ายก็คือผักคราวนี้คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยกินของหวานได้ไหมนะคะคำตอบก็คือกินได้แต่ต้องระวังนะคะถ้าเมื่อไหร่เราทานขนมหวานเครื่องดื่มที่มีรสหวานน้ำอัดลมชาเย็นกาแฟเย็นก็ต้องระวังเช่นถ้าเรารับประทานแล้วเนี่ยต้องดูว่าปริมาณเหมาะสมจะรู้ได้ยังไงว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็จะต้องลองระดับน้ำตาลดูค่ะในเลือดเช็คปลายนิ้วดูว่ากินแค่ไหนน้ำตาลไม่ขึ้นกินแค่ไหนน้ำตาลเยอะเกินไปถ้าในวันนั้นเรากินขนมหวานไปแล้วเนี่ยมื้อถัดไปเราต้องลดปริมาณอาหารที่เป็นแป้งหรือเป็นของหวานลงเราก็จะสามารถกินของหวานได้นะคะ